อันนี้เป็นอีกฟีดแบงคนะครับบอกรู้สึกว่าซี่โครงขยับตามภาพแต่ไม่เห็นถึงความเป็นโครงกระดูกลองดูซ้ำหลายๆครั้งนะครับคือถ้าจะเห็นเป็นโครงกระดูกได้เนี่ยเอาจริงๆคือจิตต้องอยู่กับตรงนั้นนานพอแล้วก็ไม่มีความคิดแม้กระทั่งตั้งใจว่าเราจะเห็นให้ได้เป็นโครงกระดูกตามภาพนะแต่ต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว ตรงกับสถานการณ์จริงนะตรงกับจุดเกิดเหตุจริงๆว่านี่กําลังหายใจนี่กําลังมีอาการเพยเยอพยาบนี่กาลังมีอาการที่ลมหายใจถูกปลดปล่อยไปตรงที่เรามีความสุขตรงที่ใจเรามีความว่างนะไม่คิดอะไรตรงนั้นแหละที่มันจะเริ่มเห็นขึ้นมา